ก็คนก็ไม่น้อยนะมากกว่าที่อยู่กุฏินี่อีกเป็นสองเท่าหรือมั้งมาเมื่อไรเนี่ยมาที่อยู่กรุงเทพจะไปรออยู่กรุงเทพรอวันที่24จะไปปักกิ่งโอ้ปักกิ่งถึงย้ายไปที่ปักกิ่งครับโอ้หนังสืออะไรนั่นหนานี่หนังสือพระไตรปิฎกครับโอ้ยใครจะไปอ่านมันหนักจะตายไปทำเอาไว้ในตู้ในหีบไว้โกโก้อย่างนั้นมันไม่ได้สนใจหรอดูมีไฟก็เอาไฟทำไฟอะไรนู่นมีไฟทำนู่นก็ทำไฟไฟฟ้าอะไรนี่นะทำอยู่นี่นะทำไฟต่อจากอะไรนั่นเหรอไฟก็ทำนี่เขาจะต่อไฟจากนี่หรือไงที่เขาเดินกันที่เนี้ยเขาเอาไปถ่ายกล้องไงครับต่อนั่นถ่ายเอาไปรับแล้วรับให้เรียบร้อยแล้วนี่มันเป็นน้ำอะไรเนี่ยน้ำแก้ควยครับแก้ควยแก้ไงแล้วนี่อะไรอีกอันเนี่ยเดี๋ยวเอาไปถวายพระบ้างไปถวายพระข้างหลังเอาไปแล้วนี่อันนี้ก็ไปด้วยดีนี่เอานี่ไปด้วยนี่เอาเราทดลองดูรูปเดียวอันนี้ส่งไปนู่นถ้าเห็นว่ารายการไปทวงกลับมาเป็นอย่างนั้นนี่ว่าคำแม่เด็กการเนี่ยส่งเดชเลยลองดูที่คำป้อมคำป้อมเชื่อมนี่ก็ดีมีหวานอยู่บ้างเออวางนี่กำลังจะทุ่มไปห้าสิบนาทีเพิ่งจะเริ่มมืดจะทุ่มอยู่แล้วที่คำป้อมนี่ฉันมันถ่ายนะมะขามป้อมถ่ายสมอลดกว่ากันหน่อยไม่ค่อยถ่ายนะแต่มะขามป้อมนี่ถ่ายเวลาเราอดอาหารนี่อะไรนี่ไม่แตะนะคือธาตุไหวเร็วที่สุดเลยนิดหน่อยก็ถ่ายแล้วอดอาหารธาตุมันอ่อนแล้วไหวเร็วเช่นอย่างฉันนั้นนี่มีถ่ายแล้วก็เพิ่มความเพียรเข้าไปไม่ดีมะขามป้อมเนี่ยที่หนึ่งส่วนสมอลดลงไม่ได้ถ่ายเร็วเหมือนอันนี้เร็วอุปกรณ์ก็เทศที่กุฏิที่ฝนมาแย่นั้นมาขู่ตรงนี้ฝนทำท่าจะตกบ้างไม่ตกบ้างที่นี่เวลาจะเทศที่นั่นก็กลัวเวลาฝนตกแน่อะไรสุดท้ายเลยมาอยู่ที่นี่นะมาที่นี่มันคนมันมากดูสินะที่อยู่ที่กุฏิมันก็มีเฉพาะกุฏิกับในถนนก็ไม่มากนะแต่อยู่ที่นี่มันมากเลยนะมากมายนี่ยังนี่ตอนบ่ายโมงก็ไปทางปากน้ำบ่ายโมงไปปากน้ำนั้นเมื่อวันพรุ่งนี้ก็ทำให้สงสัยมันเห็นกองอ้อยอ้อยเขาใส่รถบรรทุกมาเต็มอ้อยสำหรับพวกช้างแล้วเขาเคยเห็นเราเอาอ้อยไปให้ช้างเพื่อนสยามวันนี้เมื่อวานมาแล้วอ้อยหากว่าไม่มีคือวันนี้อาจจะไปอยุธยาเพื่อช้างวันนี้ก็ได้นะมีอ้อยเต็มแล้วมีวันนี้คนมากก็เหมาะกับวันนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันว่างทางโลกก็ว่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางธรรมก็เปิดโอกาสให้ฟังใครก็เปิดรับอาจรับธรรมมันรับตั้งแต่มู่แก่คู่ที่ตัณหา
เต็มหัวใจเผาตัวเองแล้วกระจายไปเผาคนอื่นแล้วทั่วโลกเอาแต่ฟาวิตี้กันหาเผาหัวอกกันอยู่ท่ายรามไปถึงย่านวัตถุขนาดลบยาฆ่าฟันกันนั่นเป็นเข้าเป็นทางไปหมดก็เพราะที่มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ในหัวใจไม่มีน้ำดับไฟคือฉับไอ้พวกเรื่องทางเยี่ยมจังนั่นน่ะก็เราว่าจะเอาของไปส่งให้ทางเยี่ยมจังไม่ทราบว่าขัดข้องอะไรอะไรจนกระทั่งได้พักของที่จะส่งไปเยี่ยมจังไม่ใช่น้อยๆนะตั้งสิบคันรถสิบล้อกว่าสิบกว่าคันรถคือเราเตรียมพร้อมที่จะไปส่งของพี่น้องชาวเยี่ยมจังนะเขาก็เพราะว่ามีอุปสรรคอะไรนะเขาแยบๆออกมาเรามาพิจารณาอันนี้เพียงแง่หนึ่งไม่ได้หนักหนาแง่สำคัญที่เป็นเหตุไม่ไปเพราะอะไรนั่นก็พวกภายในบ้านในเยือนของเขานั่นแหละมีอะไรอย่างนั้นกลัวจะไม่ปลอดภัยแก่พี่น้องชาวไทยเราเวลาไปเขาหาอุบายวิธีการอย่างอื่นมาแก้บอกว่าเวลานี้กำลังโรคไข้หวัดนกระบาดบ้างอะไรบ้างเขาหาอุบายเป็นความงามความจริงอันลึกๆมันขัดกันอยู่ภายในนั้นแล้วก็กลัวจะกระทบกระเทือนกับพี่น้องชาวไทยเราที่ไปสงเคราะห์เขาบอกที่เจตนาดีต่อพี่น้องชาวไทยเราวิตกวิจารแล้วพวกนั้นมันเป็นภัยมันจะเอาจริงนั่นเลยต้องหาอุบายพักกันไว้แล้วก็ตกลงพอพักเราก็เลยไม่ได้ไปแล้วไม่ไปเวียงจันทร์ของทั้งหมดที่มันจะเอาไปเวียงจันทร์ต้องสิบกว่าคันรถนะเพราะเราเป็นคนสั่งให้เตรียมพร้อมทุกอย่างเอาให้สมบูรณ์พูนผลเลยนะพวกเครื่องกระป๋องกระป๋องอะไรเหมือนกันเป็นพันๆเป็นพันใส่รถเต็มเพราะนี่พอทางโน้นเกิดอุปสรรคเราเตรียมพร้อมแล้วที่จะให้ทำไงวะก็พอดีทางแม่ห้องสอนคณะพวกไทยใหญ่เขาบกพร่องขาดเขินมากเขาก็มาติดต่อเหตุที่จะติดต่อนี่ก็คงจะเป็นเพราะเน้นอยู่ในวัดเรานี่เนี่ยเน้นนี่มันเป็นไทยใหญ่มันมาอยู่นี่จะเป็นลูกวัดป่าบ้านตาดแล้วมันยังไม่ได้บวชเป็นพระนะมันจะรอเป็นปู่เน้นซะก่อนใครก็รู้มันยังไม่ได้บวชนี่แหละตัวสื่อมันคงจะส่งข่าวไปบอกทางโน้นเวลานี้หลวงตากำลังเตรียมของว่าจะไปทางประเทศลาวไหมไม่ได้ไปของท่านเตรียมไปแล้วท่านเตรียมจะขนย้ายออกไปในที่จำเป็นช่วยเหลือมาทางนี้คงสักติดทางโน้นทางโน้นก็มาติดต่อขอทางไทยใหญ่ที่จังหวัดไปห้องสอนเรายกให้ช่องหมดเลยนะของว่ามายกให้หมดเลยเพราะเราเตรียมจะให้แล้วเนี่ยที่อื่นสำหรับเมืองไทยเราก็ยังพอเป็นพอไปเขาเนี่ยขาดที่ไหนที่ขาดแคลนก็เรายังมีมากอยู่จึงต้องไปถามหาอยู่ทางใจใหญ่ทางโน้นรู้สึกว่าบกพร่องมากก็พอดีกับเมนที่อยู่ในนั้นเป็นไทยใหญ่มันคงเป็นสื่อซะก็เลยสั่งให้เขามาเลยบอกให้มาเลยว่าเอารถมากี่คันมารถเราเตรียมไว้พร้อมแล้วหรือว่ามาก็ทุ่มให้เลยขนไปหมดนะของที่จะไปเยี่ยมจันทร์ทุ่มไปให้สั่งแม่ห้องสอนพวกไทยใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งชื่ออื่นเราเห็นว่าพอเป็นไปเราก็ไม่เอาเพราะพอเป็นไปอยู่แล้วผู้อดอยากขาดแคลนมากก็คือเวลานี้ก็คือพวกไทยใหญ่ส่งไปนั้นหมดเลยนะส่งไปให้หมดเลยมันสิบกว่าคันรถนะ
ของที่เราเตรียมพร้อมไว้เพื่อเวียงจันทร์ประเทศลาวนั้นยกหมดเลยนี่จะของดีๆดีๆดังนั้นข้าวจนกระทั่งบอกว่าทางโน้นบอกมาที่ว่าจะได้ไปอยู่นะทางโน้นบอกมาว่าข้าวมันมากจะไม่มีที่เก็บเพราะว่าเขากำหนดที่เก็บให้พอประมาณเพียงเท่านั้นตันมาเราก็เตรียมพร้อมเท่านั้นตันไปเลยแต่พอดีไม่จะไปจะเข้าจำนวนนี้ก็หมุนไปทั้งแม่ห้องสอนหมดเลยคือเครื่องกระป๋องอะไรมากนะก็ตั้ง10กว่าคันรถเราเป็นคนสั่งเองจะด้วยนะทุกอย่างถ้าเราลงได้สั่งแล้วต้องเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เยอะแยะไม่เป็นนั่นเนี่ยถ้าหากว่าต่อยอย่างนี้หมัดหนึ่งไม่พอต้องเอา2หมัดตัดเลยเข้าใจหมัดหนึ่งไม่เอาต้องเอา2หมัดเลยตัดเลยมันถึงใจว่าทำอะไรมันถนัดในจิตอย่างนั้นนะทำเยอะแยะอย่างนี้ไม่ได้เมื่อของมีอยู่นั่นถ้าของไม่มีก็จำเป็นเมื่อของมีอยู่จะมาทำเยอะแยะไม่ได้สำหรับนี่เป็นอย่างนั้นล่ะเอาหมดเป็นหมดว่างั้นเลยจึงได้ช่วยโลกด้วยมาในชาตินี้เรียกว่าเป็นชาติที่สำคัญมากสำหรับชาติของเราที่บวชมาในพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่22พฤษภา2477นั่นเป็นวันก้าวเข้าสู่ชีวิตของนักบวชตั้งแต่บัดนั้นมาสร้างแต่ความดีงามตลอดเลยไม่ได้ปรากฏในตัวเองว่าสร้างมลทินความมัวหมองผืนไฟที่ไหนไว้ในกายวาจาใจแห่งเพศของนักบวชไม่มีตลอดชุ่มเย็นไปตลอดแม้เกี่ยวกับเพื่อนกับฝูงกับมันกันถ้าว่าสังคมก็เราก็เป็นนักสังคมทางปริยัติก็เรียนฟังที่จนเป็นมหาไม่สังคมเป็นมหาได้ยังไงเรียนสำนักนั้นสำนักนี้น้อยเมื่อไหร่ตรีโทเอกไปเรียน3ประโยคนี่ผ่านทางด้านปริยัติเข้านอกออกในได้หมดวัดราชวัดหลวงวัดอะไรเข้าถึงหมดเห็นเหตุการณ์ต่างๆหมดโดยมีหลักธรรมวินัยเป็นรั้วกันว่าปฏิบัตินี้ผิดแปลกต่างกันไปแต่ไม่ให้ผิดต่อหลักพระวินัยยืนยันกันตรงนั้นส่วนจะมีอ่อนมีอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ไม่เลยขอบเขตข้ามเกิดหลักธรรมวินัยก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นั่นนี่อาการสังคมไปก็เรียบร้อยมาไปสำนักทั่วประเทศไทยนั่นแหละเราจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ทางภาคปฏิบัติทางภาคปฏิบัตินี่มันเป็นอยู่ในจิตนะมันอาจจะมีนิสัยปัจจัยวาสนาอยู่ลึกๆก็ได้นะเรียนหนังสือนี่พอท่านอ่านไปเพราะปริยัติบอกไปถึงมรรคถึงผลถึงสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายดำเนินกันดำเนินตามบรรลุธรรมตรัสรู้ถึงพระเป็นพระอรหันต์สุดขีดของทุกข์ที่จะเอื้อมถึงหมดโดยสิ้นเชิงมันก็ดื่มเข้าในจนความอยากถึงนิพพานก็หนักเข้าแต่ก็มีข้ออันหนึ่งอยู่มาขัดอยู่ในจิตใจก็เมื่อเรามุ่งหวังต่อมรรคผลนิพพานอย่างเต็มกำลังอย่างนี้แล้วแล้วการปฏิบัติไปเป็นยังไงมรรคผลนิพพานกันก็แสดงไว้โดยถูกต้องแต่จิตใจเรามันเป็นข้าศึกต่อตัวเองมันทำให้สงสัยอยู่เรื่อยๆไปหาปลดเปลื้องความสงสัยนี้จากครูบาอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจพอหยุดจากนั่นจากเรียนปั๊บเดียวเข้าหาหลวงปู่มั่นเลยพอเข้าไปท่านก็โปร่งให้เลยเต็มเหนียวนะ 100% เลยใส่เปี้ยงเราไม่ลืมสดๆร้อนๆ นะเหมือนว่าท่านกลางเรดาร์ไว้หมดกับความมุ่งหวังตั้งใจอย่างแรงกล้าของเราเข้ากันได้สนิทปุ๊บเลยความมุ่งต่อพระนิพพาน
ให้มีท่านผู้ชี้แจงให้ถึงมรรคถึงผลเต็มหัวใจหายสงสัยเถอะเราจะเอาชีวิตเข้าว่าเลยต้องตายไม่ตายต้องให้ถึงพระนิพพานให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้มันตั้งไว้ขนาดนั้นพอดีไปถึงหลวงปู่มั่นท่านก็โปรดเปลื้องให้หมด 100% เลยใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเหมือนว่าท่านถอดออกมาจากหัวใจเท่านั้นแหละนี่หน้านี่หน้านี่หน้าโอ้ยมันถึงใจนะสมใจที่เรามุ่งไปหาท่านจะไปปลดปล่อยความสงสัยอันเป็นก้างขวางคอต่อมรรคผลนิพพานนี้ออกจากใจให้หมดแม้กิเลสจะยังอยู่ความสงสัยมรรคผลนิพพานไม่มีก็ทุ่มได้เต็มกำลังพอไปฟังท่านแล้วก็ถึงใจเลยที่ลงที่ลงที่นี่ที่นี่ที่ไปต้นไม้ภูเขาท่านมาหาอะไรไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะเผ็ดร้อนมากประหนึ่งว่าผูกโกรธผูกแค้นให้เราท่านกับเมื่อไหร่นั่นแหละเรดาร์ท่านจับไว้ว่าท่านจะทุ่มลงให้เต็มเหนี่ยวตามความต้องการของเราชี้ไปต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศตลอดทั่วแดนจักรวาลไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมนั่นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างอย่างกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจท่านจะไปวกวนหาที่ไหนให้เสียเวลาและลำบากเปล่าๆเอาให้ขุดค้นลงที่ใจท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจเป็นศาสดาเอกขึ้นมาที่ใจพอลื้อลงไปนั้นแล้วจะเจอทั้งกิเลสสังหารทั้งกิเลสเจอทั้งธรรมฟื้นธรรมขึ้นมาจะสิ้นเสร็จกันในจุดนั้นแหละด้วยจิตภาวนาท่านว่างั้นนะเอาเปิดลงไปตรงนี้นะเห็นไหมท่านจะไปสงใจอะไรท่านก็มีพูดเป็นลักษณะอารมณ์นิดหน่อยท่านจะไปสงสัยอะไรการเรียนนี่ท่านก็เรียนมาถึงขนาดเป็นมหาแต่อย่าว่าผมดูถูกปริศาสนาพุทธเจ้าปริยัตินะเวลานี้การเรียนมามากน้อยยังไม่เป็นประโยชน์สำหรับท่านนะเพียงเป็นความจดความจำเป็นแบบแผนผังยังไม่ลงมือปฏิบัติผลงานที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติยังไม่มีผลงานนี้คือจิตตภาวนาเอาทุ่มลงไปนี้ให้เต็มเหนี่ยวผลงานจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดากิเลสจะเจอกันที่นั่นสังหารกันที่นั่นธรรมะตั้งแต่ต้นจนสุดขีดแห่งธรรมก็จะเจอกันที่นั่นส่งเสริมกันให้สมบูรณ์ที่นั่นท่านใส่เปี้ยงแม่เราฟังมันถึงใจนะคือตั้งหน้าฟัง 100% เลยเพื่อจะปลดเปลื้องความสงสัยมรรคผลนิพพานให้สิ้นไปกิเลสยังมีอยู่ความสงสัยไม่มีมันก็ทุ่มกำลังลงไปได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยพอฟังท่านอย่างถึงใจแล้วก็เอาละที่นี่นั่นเดินไปที่ฟังยังไม่ถึงฟังเทศจากท่านที่ศาลาต้องกระต๊อบนะศาลานะไปว่าไงที่นี่วะถามเจ้าของมาสมใจไหมวันนี้มาฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเทศยังเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไปถึงใจไหมแล้วจะเป็นยังไงที่ดีสำหรับตัวเราว่าท่านปัญหาเข้ามาถามตัวเองอันนี้ก็รับกันทันทีเลยบอกว่าตายเท่านั้นให้ถอยไม่มีต้องให้ได้ครองมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจตามโอวาทที่ท่านสอนแล้วอย่างไม่มีลี้ลับเปิดเผยอย่างเต็มที่เราจะปฏิบัติให้เห็นนั่นนี่ว่าเอาตายเข้าว่าเลยนั่นละต้นเหตุแต่อันนี้นิสัยนี้มันอาจจะต่างใครๆอยู่มากนะนิสัยดวงตาคือมันจริงจังทุกอย่างนะไม่ค่อยรอดแหละถ้ายังไม่ลงใจนี่ก็คาราคาสังเพราะงั้นจึงหาที่ทำให้ลงใจเช่นยังไม่ลงใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีนาทั้งที่ท่านเขียนไปแล้วในปริยัติว่ามรรคผลนิพพานมีแต่จิตเรามันมีกิเลสตัวขัดข้องยุ่งเหยิงกีดขวางมรรคผลนิพพานมันก็ทำให้สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะงั้นจึงไปปลดเปลื้องที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพ
พอปลดจากมันแล้วแม้กิเลสจะมีหัวใจก็ตามแต่ความเชื่อ 100% ที่นี่พุ่งเลยเจ้าจึงได้ปฏิบัติสดสดร้อนๆไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่นี่เรามาตำหนิเราคนเดียวตามความรู้สึกที่มันเป็นในใจนะไปดูภาพพระทั้งหลายที่อยู่นั้นก็ไม่มากหรอกท่านไม่ลำมาก9องค์10องค์นี่เป็นอย่างมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์รับพระไปอยู่ด้วยนะแต่ก่อนท่านมักไปอยู่องค์เดียว2องค์เท่านั้นปกตินี่ท่านว่าอนุโลมผ่อนผันเต็มที่รับไว้ทีละ9องค์10องค์นี่เราไปนั้นก็ดู5องค์ไหนเนี่ยเหมือนผ้าพับไว้พับไว้เรียบหมดประหนึ่งว่าท่านเป็นบาลหันหมดเลยนะมันเป็นในจิตเรานะนี่พระชั่วช้าละโมพระหมดราคำราคาไม่มีค่าแต่ยังไงก็คือเราองค์เดียวเข้ามาขวางวัดอยู่นี้นะมันคิดจะของนะครูพระทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นเหมือนเป็นพระละหันหมดนะยังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นโดยกิเลสเป็นช่วมเป็นฐานแต่เราคนเดียวหัวมันคิดถึงขนาดนั้นนะเพราะดูพระท่านเรียบตลอดนะเหมือนผ้าพับไว้อันนี้ก็เวลาอยู่กันไปท่านเทศนาว่าการองค์นั้นแสดงความคิดความเห็นจากภาคปฏิบัติของตนออกมาองค์นี้แสดงออกมาองค์นี้เป็นอย่างนั้นองค์นั้นเป็นนั้นแล้วค่อยทราบนะว่าภูมิจิตภูมิธรรมนี้มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทุกๆองค์เหมือนที่เราคิดไปนี่ก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปไอ้เราก็พอฟิตแล้วไม่เป็นช่วงเป็นฐานอย่างเดียวแต่เราองค์เดียวนั่นแหละเรื่องราวพูดนี่แม่นั่นละท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมพูดอัตพูดธรรมนี่มีแต่ธรรมล้วนๆดึงดูดจิตใจผู้ปฏิบัติให้เกิดศรัทธาความเคารพเริ่มใสกำลังใจที่จะสร้างความดีงามทั้งหลายถือท่านผู้ที่บรรจุไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจมาเป็นแบบเป็นฉบับมาฉุดมาลากเราที่กำลังใจมันก็มาของมันมาของมันแล้วนี่จึงและเอาเต็มที่แล้วนี่แหละที่ว่าขึ้นเวทีละจริงพอไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหายสงสัยทุกอย่างแล้วที่นี่เรียกแต่ก่อนยังไม่เรียกว่าขึ้นเวทีนะพอหลังจากนั้นมาแล้วที่ขึ้นเวทีบอกว่าเป็นตายจะให้จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ต้องให้ถึงนิพพานในชาตินี้เพราะธรรมนี้บอกชัดเจนจากท่านผู้เป็นครั้งแห่งธรรมคือพระแม่อุจารย์มั่นไม่เป็นอื่นถ้าเป็นอื่นก็คือเราจะเป็นอื่นไปไม่ได้ตีเขาไปหาธรรมจุดนี้เอาให้ได้มรรคผลนิพพานก็ซัดกันเลยแล้วเงินและการปฏิบัติธรรมแล้วจริงจังด้วยนะนิสัยนี้เป็นนิสัยอย่างนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นนิสัยดั้งเดิมอยู่นะว่าอะไรจริงอันนั้นท่านแน่ใจแล้วขาดสะบั้นไปเลยไม่มีอะไรจะมาแก้ไขดัดแปลงแม้ตัวเองก็ไม่กล้าที่จะแก้ไขดัดแปลงถ้าเหตุผลไม่เหนือกว่าไปแก้ที่เราตกลงใจในเหตุผลอันก่อนนั้นไม่ได้ไม่แก้ถ้าเหตุผลเหนือกว่าแก้ได้นั่นเอาขนาดนั้นละนี่ก็ออกปฏิบัติแล้วก็สมมากสมหมายเพราะผู้ชี้ทางชี้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่มีที่จะให้สงสัยในการก้าวเดินก้าวไปก้าวไหนก็ถูกก้าวนั้นก้าวนั้นเพราะทางที่ท่านทำที่ท่านสอนไว้เป็นธรรมที่ถูกต้องทุกก้าวของผู้ดำเนินตามนี่ปฏิบัติตามท่านยากลำบากขนาดไหนมันก็เป็นการก้าวเดินเพื่อจะถึงจุดไม่ได้ปลีกออกนอกลู่นอกทางไปไหนด้วยความรูปๆคำๆนี่มันก็ก้าวเรื่อยๆก็เร็วอยู่พูดถึงเร็วนะที่กิจเสื่อมไปถึงปีกับ5เดือนนั้นพลิกตัวเองได้แก้ได้จากนั้นก็ก้าวเรื่อยๆเลยจิตไม่เคยสงบร่มเย็นล้มลุกคลุกคลานไปน้ำตาล่วงบนภูเขาเราไม่ลืมเราไม่เคยมาเล่าให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจนะเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มกำลังแต่อำนาจของกิเลสเหนือเราตั้งสติไม่อยู่ต
ตั้งพับล้มผอยล้มผอยนี่คือกระแสของกิเลสมันรุนแรงปัดสติให้ล้มเหลวไปทันทีทันทีจนน้ำตาร่วงบนภูเขาเสียใจมากลงมันเป็นอุทานภายในใจนะไม่ได้ออกทางวาจาแหละมันเจ็บมันแสบให้กิเลสมากนี่กระทำให้เกิดธรรมะข้อหนึ่งขึ้นมาการโกรธการเครียดแค้นให้ผู้ใดและสัตว์ตัวใดก็ตามนี่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นกิเลสตัณหาแต่การโกรธการเครียดแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจของตัวเองนี่เป็นธรรมนั่นเอาแล้วนะนี่เครียดแค้นจริงๆนะนั่งอยู่ในน้ำตาร่วงตั้งสติไม่อยู่โถมันเป็นยังไงนี่ตั้งหน้าขึ้นมาฟาดกันบนภูเขามันเอาเราหงายลงภูเขาแล้วโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกลับไปก็ฟีดใหม่กลับมาอีกล้มอีกฟีดไม่ถอยมุมานะความเครียดแค้นในกิเลสนี่วิ่งฝังลึกฝังลึกจะเอาให้ได้ให้ชนะให้ได้ที่จะแพ้ให้ตายเสียว่างั้นจิตมันเด็ดซัดไปซัดมาหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยด้วยความมุมานะและความเครียดแค้นให้กิเลสที่เป็นภัยตัวตัวเองนี่มันก็ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไปจิตใจก็ค่อยสงบสงบลงค่อยสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่นี่ก็ได้กำลังแล้วก็ยิ่งเพิ่มใหญ่นะพอได้กำลังแล้วฟาดใหญ่เลยเดียวได้กำลังก็คือว่าจิตเป็นสมาธิคือความสงบเย็นไม่กังวลกับสิ่งใดจิตมีความสว่างสวัยมันสงบเย็นอยู่ภายในใจไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดทั้งนั้นน่ะนี่เรียกว่าใจสบายแล้วนั่นกิเลสไม่กวนให้ลากไปคิดโน่นลากไปคิดทางโน้นทางนี้สงบกิเลสภายนอกอย่างนั้นสงบมีแต่ธรรมขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจิตก็แน่นหนามั่นคงนั่งอยู่ที่ไหนสบายคือนั่งอยู่อย่างนี้แหละจิตมันไม่ออกนี่แหละผู้มีธรรมในใจเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเป็นสุขนะเราไปนั่งอยู่ที่ไหนเหมือนหัวต่อนะไม่อยากเคลื่อนอยากไหวไปไหนจิตนี่ไม่คิดไม่ปรุงไปไหนเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเด่นอยู่ภายในจิตความคิดความปรุงเป็นเรื่องให้ลำเกิดความลำคาญไม่อยากคิดอยากปรุงอยู่กับความรู้ที่ว่าเป็นเอกจิตเอกธรรมหรือเอกคตาจิตเพียงเท่านั้นสบายแล้วนั่งกี่ชั่วโมงลืมตัวนะนี่แหละจิตมีความสุขเหมือนหัวต่อท่านนั่งอย่างท่าไหนก็ท่านั้นคือจิตมันไม่ไหวกิเลสไม่เข้าควรได้จิตก็สบายนี่เป็นความสุขแล้วนี่จากนั้นก็ก้าวออกทางด้านปัญญาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ลงจากสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสเป็นบาดฐานคือการหนุนให้ปัญญาให้แก้กิเลสต่างหากถ้ามานอนจมสมาธิไม่ก็ไม่ผิดอะไรก็หมูขึ้นเสียงนั่นท่านเอากันอะไรออกนั่นไล่ออกจากสมาธิสมาธิไม่ใช่ทำแก้กิเลสเป็นทำเครื่องหนุนจิตใจให้อิ่มอารมณ์แล้วทำงานทางหน้าที่ทางปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากสมาธิแท้ไม่ใช่ทำแก้กิเลสนั่นแล้วซัดไล่ออกจากทางด้านปัญญาพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันอิ่มอารมณ์แล้วมันจะคิดกับอะไรเมื่อไรในโลกนี้เหมือนไม่มีแต่ความสว่างสวัยความสงบเย็นภายในใจความคิดตัวเองเกิดขึ้นภาพมันรำคาญแต่ก่อนถ้าไม่คิดอยู่ไม่ได้มันกวนมันอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาความสงบมีกำลังมากแล้วทีนี้การอยากคิดอยากปรุงอะไรนี่รำคาญนั่งมีแต่ความรู้อันเดียวแน่นั่นแหละที่นี่ออกเอาจิตอันนี้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาทางธาตุทางขันธ์แยกสัตว์แยกส่วนอันนี้จังทุกขังอนัตตาความเกิดความตายความพัดพรากจากกันพิจารณาแยกทั้งเขาทั้งเราสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเป็นสิ่งที่จะพัดพรากจากกันอยู่เป็นประจำประจำเขาไม่พรากเราก็พรากเขาไม่จากเราก็จากพิจารณาแยกออกแยกออกแยกจิตมันค่อยปล่อย
สิ่งทั้งหลายที่มันยึดมันหึงมันหวงว่าเป็นสมบัติของตนนั้นพอพิจารณาทางด้านปัญญาที่มันปล่อยอันนั้นจางเข้ามาจางเข้ามาที่นี่หนาแน่นเข้ามาทางด้านจิตใจปล่อยไปเป็นลำดับลำดาปัญญาก็จางแจ้งนี่แหละปัญญาจิตการฝึกจิตที่มันว้าวุ่นขุ่นมัวมันเป็นทุกข์มากไม่ได้ผลประโยชน์อะไรพอจิตสงบแล้วเป็นคุณขึ้นมาจากความสงบพิจารณาทางด้านปัญญาออกสอดส่องมองทะลุกว้างขวางไม่มีอะไรเกินปัญญานะมันมองทะลุไปหมดนะพอก้าวเข้าถึงขั้นปัญญานี้แล้วกิเลสที่มันเคยจมอยู่ในหัวใจมากี่กับกี่กันเริ่มเห็นตัวกันแล้วนะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวของมันจากความเคลื่อนไหวก็เริ่มเห็นกันต่อสู้กันฟาดกันฟาดกันกิเลสขาดลงไปขาดลงไปจิตใจสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมานี่ละจิตดวงที่กิเลสมันครอบเอาไว้ให้เป็นบ้าอยู่ทั้งเขาทั้งเราตลอดโลกดินทั่วโลกดินแดนคือกิเลสนั่นแหละมันกวนมันบีบบี้สีไฟจิตใจตัดโลกให้หาความสุขไม่ได้สมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยก็เป็นสมบัติเงินทองแต่ไม่แก้ทุกข์อันนี้ให้ไม่แก้ทุกข์ได้เลยความรู้เรียนมามากน้อยที่ไหนมันก็แก้ทุกข์ไม่ได้บนเวลามันจะแก้ทุกข์มันก็มาแก้ตรงนี้พอปัญญาออกทะลุไปแล้วเนี่ยมันแก้ทุกข์ไปเป็นลำดับลำดาสิ่งทั้งหลายภายนอกที่หนักหน่วงที่สุดคือสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวารอันนี้มันจะค่อยปล่อยปล่อยออกปล่อยออกจืดชืดเข้ามาชืดเข้ามาอันนี้หนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยมีรสมีชาติหนาแน่นขึ้นไปเป็นลำดับความเห็นทุกข์เห็นภัยเห็นขึ้นเป็นลำดับความที่อยากก้าวให้หลุดพ้นไปเสียก็ก้าวไปเป็นลำดับลำดานี่ปัญญาก็ยิ่งพิจารณานี่อธิบายถึงเรื่องการภาคปฏิบัติให้พี่น้องทั้งหลายฟังประจำพุทธศาสนามีมานานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาสาวกทั้งหลายตรัสรู้ด้วยปัญญาด้วยกิตตภาวนาฟื้นขึ้นมาหรือมันจะไปไหนมันก็ไปทางเดียวกันบรรลุธรรมได้ตรัสรู้ได้บรรยากาศเป็นสาวกของศาสดาองค์เอกไม่ได้นะนั่นแก้ออกแก้ออกจะพุ่งถึงนิพพานบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นสารณะของพวกเราได้โดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งปัญญามันคลี่มันคลายมันชะมันล้างกิเลสตัณหาตัวกำดำกำขาวตัวมืดตัวบอดปกคลุมอยู่ในหัวใจให้กระจายออกไปด้วยน้ำอัดน้ำธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมแก้ออกไปชะล้างออกไปนี่ท่านนี้กระจ่างขึ้นมากระจ่างขึ้นมาสิ่งที่มัวหมองทั้งหลายที่ควรใจสัตว์โลกทั้งเขาทั้งเราตลอดมาหนักมากขนาดไหนค่อยจางลงจางลงทุกจางลงไปที่นี่เมื่อกิเลสตัวเป็นตัวสร้างทุกจางลงไปแล้วความทุกข์ก็จางลงเพราะกิเลสเป็นตัวสร้างทุกกิเลสเบาลงมากน้อยเพียงไรทุกก็เบาลงกิเลสสิ้นซากหมดทุกไม่มีในใจพระอรหันต์หมดนั่นเอากันลงจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดเลยไม่มีสิ่งใดเหลือหล่ออยู่ที่นี้ผลแห่งการบำเพ็ญและความบริสุทธิ์ของจิตเป็นยังไงสว่างจ้าครอบโลกธาตุนั่นฟังสิมีรายใดที่จะมาพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกผู้สิ้นกิเลสแล้วนี้ได้มีไหมไม่มีนี่แหละพูดทีเดียวโลกวิถูรู้แจ้งโลกตลอดทั่วถึงโลกเมืองคนเมืองผีโลกเปรตโลกผีโลกสัตว์นรกอเวจีจนกระทั่งถึงโลกสวรรค์พรหมโลกถึงนิพพานพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงทะลุหมดจึงเรียกว่าโลกวิถูนำธรรมที่รู้แล้วเห็นแล้วนี่ไม่เป็นอื่นนี่มาสอนสัตว์โลกจะผิดไปไหนมันเป็นแต่เพียงว่าสัตว์โลกมันดื้อด้านท่านบอกว่าบาปมีมันไม่ยอมเชื่อนี่แหละมันจะจมบุญมีไม่ยอมเชื่อนรกมีไม่ยอมเชื่อทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีประจักษ์มาแล้วตั้งกับตั้งการผู้เจ้าตรัสรู้ก็มารู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งฝ่ายเป็นพิษเป็นภัยฝ่ายเป็นคุณนำออกมาชี้แจงให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รู้ทั้งคุณทั้งโทษมันก็ไม่ยอมรับแต่กิเลสตัณหาความทะเยอทะยานดีดดิ้นมารู้จักเป็นจักตายมา
หนาแน่นเข้าในหัวใจสัตว์เข้าทุกวี่ทุกวันความทุกข์มันจึงเต็มไปบ้านเต็มบ้านเต็มเมืองว่าบ้านนั่นเจริญบ้านนี้เจริญมันเจริญที่ไหนมองไปที่ไหนก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายถนนโน้นทางซึ่งมันมีอยู่แล้วดั้งเดิมประดับแปลงให้มันเป็นอย่างนั้นนั้นขึ้นสร้างขึ้นเป็นบ้านไปเดินเอาอิฐเอาปูนเอาหินทรายขึ้นมาสร้างมันเจริญที่ไหนหัวใจเป็นไฟไม่ทำไมไม่ดูนั่นพอเปิดอันนี้ออกมาใจก็สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นนี่ก็เปิดจ้าขึ้นมานั่นละการปฏิบัติธรรมให้มันเห็นในอย่างพระพุทธเจ้าปฏิบัติสวคติธรรมจัดไว้ชอบแล้วเท่านั้นผิดไปไหนมันผิดตั้งแต่พวกเราที่มันดื้อด้านหาธรรมในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั่นแหละเมื่อทำลงไปมันก็กระจ่างแจ้งขึ้นมาท่านว่าอาการที่โกอาการที่โกคืออะไรทำมีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมการสร้างความชั่วสร้างเมื่อไหร่เป็นความชั่วขึ้นมาเป็นอาการที่โกไม่เลือกการสถานที่ที่รับที่แจ้งไม่มีเวลาสร้างลงไปแล้วมันก็เป็นความชั่วขึ้นมาเผาตัวเองผู้นี้สร้างความดีไว้ว่าที่รับที่แจ้งเป็นความดีอย่างพุทธเจ้าตรัสรู้ใครเห็นพระองค์องค์อยู่องค์เดียวยังตรัสรู้ได้พระสาวกทั้งหลายตรัสรู้อยู่ในป่าในเขาจะมากก็มากใครไปเห็นท่านท่านเอาใครมาเป็นพยานท่านทำไมบริสุทธิ์ถึงพระนิพพานได้จึงเรียกอากาลิโขไม่มีที่รับที่แจ้งเมื่อปฏิบัติตามแล้วให้เชื่อคำสอนของพุทธเจ้านี่นะอย่าไปเชื่อคำของกิเลสที่มันหลอกโลกมานานให้ล่มจมล่มจมแต่ไม่รู้จักเมื่อนายอิ่มพอคือพวกสัตว์โลกที่มันหนาแน่นวิ่งตามกิเลสแล้วมันยังจะก่อมไปเรื่อยๆนะจะให้มันปล่อยว่ามือไม่ปล่อยที่ถ้าลงไม่ได้จับฟาดจมูกขาดฟาดแขนขาดคอขาดไปตามมันให้มันปล่อยมันไม่ปล่อยนะถ้าไม่สลัดมันเข้าสู่อัตสู่ธรรมเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนะอย่าพากันตื่นนักนะตื่นกิเลสตัณหานี่มันหลอกโลกมานานแสนนานแล้วนะพาให้ล่มจมวันนี้ใครพาให้ล่มจมกิเลสทั้งนั้นทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พาโลกให้ล่มจมทำไมจึงไม่สนใจปฏิบัติพวกเราไปยังไงชาวพุทธให้พิจารณากันบ้างสินี่งงง่ายๆอยู่งั้นวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งมันอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่ามืดกับแจ้งมันก็มีมาอย่างนั้นสร้างความดีสร้างไปดิมันวิเศษยิ่งกว่ามืดกับแจ้งความชั่วก็เลวยิ่งกว่ามืดกับแจ้งให้ดูตัวนี้สิแก้ความชั่วออกจากตนนี่เป็นลำดับลำดาแล้วความสุขความทุกข์ไปหาที่ไหนไม่ต้องหาในขอบเขตจักรวาลไม่มีสถานที่ใดที่เป็นที่สถิตอยู่แห่งความสุขและความทุกข์มีใจดวงเดียวเท่านั้นใจเวลามันสร้างความชั่วช้าละโมกมากองถูกทั้งมวลมารวมอยู่ที่หัวใจเป็นผู้แบกผู้หามเวลาสลัดมันออกด้วยการสร้างคุณงามความดีละบาปบำเพ็ญบุญแล้วใจจะใสสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาที่นี่สุขสามแดนโลกธาตุไม่มีที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์ที่ชำระสิ่งเป็นภัยออกหมดแล้วเป็นจิตธรรมธาตุและแก่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีเวลานี้ทำเหล่านี้หายไปไหนจึงไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติแล้วเราปล่อยตัวไปอย่างนั้นมันดีอะไรบ้างล่ะพิจารณาสิไม่เห็นมีอะไรดีตายแล้วก็นิมนต์พระมากุศลธรรมมาใครกุศลก็ได้ยากอะไรเรียนมาแล้วนะกุศลธรรมมายายนี่ตายแล้วไปไหนนะเนี่ยตาคนนี่ตายแล้วไปไหนนะทำไม่เฉยไม่เกิดอยู่เวลามีชีวิตอยู่มันไม่สนใจกับบุญกับกุศลกุศลธรรมมาแปลว่าทำอย่างคนให้ฉลาดสร้างความดีงามแก่ตนนั่นแล้วมันไม่สนใจสร้างความดีงามจะเอาความดีงามมาจากไหนมันต้องสร้างสิอากุศลธรรมะเรานั่นเองเป็นผู้สร้างเพื่อเผาหัวใจเรากุศลธรรมะเราเป็นผู้สร้างเพื่อเบิกกองทุกข์ทั้งฟืนไฟทั้งหลายออกเนี่ยก็คือเราเองสร้างลงไปสิพากันฟังพิจารณานะนี่หลวงตาก็จวนจะตายแล้วเนี่ยทำประเภทนี้พูดโกงๆถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายนะการเรียนปริยัติก็เรียนยกไว้ว่าเป็นปากเป็นทางแต่ไม่ใช่สมบัติของตนโดยแท้เหมือนภาคปฏิบัติภาคปริยัติเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรมันก็หลงลืมไปได้ตามธรรมชาติของมันนี่แต่ภาคปฏิบัตินี้ทั้งเวลาปรากฏผลขึ้นมาทั้งรู้ด้วยเห็นด้วยทั้งเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์นี่ภาคปฏิบัตินี่ก็ได้ปฏิบัติมาเรียนก็เรียนมาแล้วภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินี่แหละที่สอนโลกอยู่เวลานี้และภาคปฏิบัตินี่แหละพาทำเจ้าของให้สมบูรณ์แบบเวลานี้หาที่ต้องติไม่ได้ในหัวใจดวงนี้
เราไม่มีที่จะมาต้องตีเราว่ามีบกพร่องที่ตรงไหนเราหมดโดยสิ้นเชิงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกทั้งหลายทุกองค์เรียกว่าพูดสาธุพูดให้เต็มยันนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตั้งแต่วันกิเลสขาดสะบั้นโรยใจทำจ้าขึ้นมานั่นเขาเข้าไปนั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายท่านผู้บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติด้วยกันแล้วนั้นจะไปแยกแยกไปที่ไหนถ้าเทียบแล้วมันเป็นเดียวกันหมดเหมือนกันกับน้ำเต็มอยู่ในมหาสมุทรที่นี่ฝนตกลงมามากน้อยเอาเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาพอเพิ่มเข้ามาแล้วไปแยกได้ไหมฝนเม็ดใดหยดหยดใดหยาดใดตกเข้ามาในมหาสมุทรนั่นน่ะแล้วนี่ฝนเก่านี่ฝนใหม่แยกออกจากน้ำมหาสมุทรแยกได้ไหมมันเป็นมหาสมุทรด้วยกันแล้วแยกกันได้ยังไงนี่จิตเมื่อเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติของบริสุทธิ์เลิศเลยอย่างเดียวกันแล้วแยกกันได้ที่ไหนเข้าใจไหมล่ะนี่นะฟังให้ดีนะเราถอดออกมาจากหัวใจมาสอนไม่ได้มาสอนโดยลูกคำนักสอนออกมาจากหัวใจที่รู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างเราไม่สงสัยในโลกนี้เราก็แน่ใจไม่อย่างนั้นประกาศเลยภาษาธรรมคำว่าภาษาธรรมไม่มีการโอ้การอวดพูดตามหลักความจริงนี่โลกกิเลสมันจะมาเห่าฟ้าว่านี่ว่าท่านโอ้ท่านอวดอย่างนั้นนี่ไม่อวดว่างั้นเวลาเป็นน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาก็พูดให้ฟังใช่ไหมเวลาฟาดกับกิเลสด้วยความผูกโกรธฟูแค้นอาฆาตกันจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธนั่งอยู่ในท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายอรหันต์ไม่สงสัยเลยนี่ก็มาพูดให้ฟังนี่มันเข้าในท่ามกลางนั้นแล้วธรรมธาตุเป็นแบบเดียวกันแล้วก็ได้มาพูดให้ฟังคุยแล้วเหลืออย่างนี้โอ้อวดแล้วเหลือพิจารณาแล้วเอาทำอะไรไม่โอ้อวดมาแข่งหลวงตาบัวหน่อยนะครับหลวงตาบัวพูดอย่างนี้มันโอ้อวดนะเอาทำไหนไม่โอ้อวดดีกว่าทำหลวงตาบัวที่พูดแบบนี้มาแข่งกันสักหน่อยนะพอกราบเราจะกราบแต่มันจะไม่ได้กราบมีแต่ฝ่ามือจะฟาดหน้าผากมันนะกราบแทนเข้าใจไหมมามันก็จะมาลูกๆคำๆให้ขวางหูขวางตาขวางใจผู้ฟังนะที่นั่นถ้ามันเปิดหัวใจมันจะสงสัยอะไรมันจ้าไปหมดแล้วบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเวทต่างใครเป็นคนสอนไว้พระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่องค์ไหนก็มันมีอยู่แล้วท่านสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่แล้วเราจะไปลบล้างได้ยังไงว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เปรตผีเวทต่างไม่มีจนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานไม่มีเราไปลบได้ยังไงก็มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าองค์ไหนโกหกโลกมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนโกหกมีแต่กิเลสโกหกสัตว์หลอกอยู่ตลอดเวลาถ้าจะไปวัดไปว่าวันนี้ปวดศีรษะวันนี้เหนื่อยแล้วยิ่งวันนี้เป็นวันสงกรานต์โอ้ยวันนี้เล่นสงกรานต์เหนื่อยไปวัดไปว่าฟังธรรมไม่ได้เนี่ยเห็นไหมกิเลสมันหลอกหนาพวกเรานี่พวกถูกหลอกทั้งนั้นแหละพากันจำวันละพี่น้องทั้งหลายนะนี่เราจวนจะตายแล้วจึงเปิดออกทำประเภทนี้เป็นธรรมปัจจุบันเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นสาวกทั้งหลายเป็นแบบเดียวกันนี้นำธรรมประเภทเดียวกันนี้เป็นปัจจุบันเหมือนกันหมดเลิศเลอเสมอกันหมดจะบอกว่าที่ก่อนหรือหลังได้ยังไงพากันตั้งใจปฏิบัติบ้างนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วนะเราไม่ได้ดูถูกหยาดหยามศาสนาใดๆเราเอาหลักความจริงมาพูดเรียกว่าพูดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมดำเนินเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมเอานำมาพูดเป็นธรรมคือเพราะอะไรเป็นเครื่องยืนยันกันพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เนี่ยกิเลสหมดจากพระทัยสอนลูกสอนโลกด้วยใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนสอนไม่ผิดไม่พลาดเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกไม่ว่าโลกไหนเห็นหมดแล้วนำมาสอนสอนอย่างไม่ผิดเป็นสวดคาถาธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นผู้ที่เป็นนอกจากนั้นเป็นยังไงก็เป็นเจ้าของกิเลสทางกิเลสเวลาสอนไปกิเลสจะไม่บังคับบัญชาให้สอนแบบกิเลสได้ยังไงเมื่อสอนแบบกิเลสแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามสุดส่วนได้ยังไงไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสวดคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นอันนี้ใครจะไปชอบกิเลสเต็มหัวใจมันเอาชอบชอบมาจากไหนหลอกตัวเองให้เย่อหยิ่งจองหองว่าเรานี่เป็นศาสดาของเขาเขามานับถือเราเป็นศาสดาศาสนานั่นศาสนานี่กิเลสเต็มหัวใจมันอยู่มันศาสนาขี้หมาอะไรเข้าใจไหมศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรม
ผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นใจที่บริสุทธิ์โลกวิถูรู้แจ้งโลกสอนมาเป็นสัวกระทำตัดไว้ชอบแล้วนั่นเป็นศาสนาแท้จริงให้ยืดให้ดีนะอย่าตายเปล่าๆนะโลกนี้เหมือนโลกตายเปล่าๆมันไม่สนใจกับอัตกับธรรมที่จะเป็นสาระประโยชน์แจ้งหัวใจเจ้าของแต่สิ่งใดที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยเผาเจ้าของเอาแล้วนะมันชอบอย่างนั้นนะทางอาจารย์มานะเอาละพอเหนื่อยแล้วเทศไปเส้นมาจากฆ่าคนไว้แล้วมันเหนื่อยไหมยังว่าไงอย่าฆ่าคนยังอย่าฆ่าไปหาอะไรฆ่าแล้วก็เหม็นมีเศษมีโสอะไรไม่ฆ่าแล้วปะโอ้โหก็โอ้โหงั้นละกี่นาทีปะ34ฮะ34เนี่ยมันพูดเล่งนะน่าจะเป็นงั้นเหมือนว่าได้ตั้ง3ชั่วโมงน่ะเสร็จนี่นะแล้วได้34นาทีก็เรียกว่ามันเร่งเร่งเร่งหมดกำลังพอเร่งๆแล้วก็หมดกำลังก่อนเอาว่างไปมีอะไรอะไรบ้างล่ะนี่เทศนี่ก็ออกทางวิทยุแล้วนะเดี๋ยวจะออกทั่วประเทศไทยนะวันนี้รู้สึกเข้มข้นอยู่บ้างนะให้ได้ฟังทั่วประเทศใส่ได้บ้างทำปัจจุบันทำสดๆร้อนๆให้ได้ฟังกันเป็นยังไงล่ะพวกฟังเทศนี่อ่ะเดี๋ยวนี้เทศจบแล้วนะมันตื่นแล้วยังเนี่ยมันโกรธค่อยๆเขาแข็งอยู่ตามนั่นน่ะไปปลูกกันทีนะมันตื่นแล้วยังท่านเทศจบแล้วหน้าบ้างท่านจะกลับบ้านกันแล้วแล้วมันตื่นแล้วยังไปหาถามดูที่หน้าพูดเหมือนกับจะกัดจะฉีกินนะนั่นก็แปลกอยู่นั่นแหละนะพูดเหมือนจะกัดจะฉีกินแต่ใจไม่เห็นมีอะไรฮะจากวัดป่าเสาหงค่ะเขาไปไม่ถึงป่าอะไรที่วัดป่าเสาหงโคราชครับเขาอะไรโอ้เขาไปแล้วหลวงตากลับไปก่อนเออกลับไปก่อนอันนี้ของน้องหน่อยกับเน่งฝากดีแล้วดีพอใจพอใจนี่วันพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ไปอยุธยาล่ะเนี่ยช้างนั่นแล้วก็เขาเอาอ้อยมาเป็นลำรถเต็มนั้นถ้าไม่มีธุระอะไรวันนี้อาจไปวันนี้ก็ได้แต่นี่มีธุระมันก็ต้องเลื่อนไปตามจังหวะของมันแล้ววันพรุ่งนี้น่าจะได้ไปอยุธยาอ้อยไปให้ช้างเป็นอย่างนั้นนะไอ้ชุ่มถือขึ้นมาที่แค่ยังยี่สามสิบสิบสี่ครับไงไม่ใหญ่มากนะไอ้สามสิบสี่นะคือเรานึกว่าได้สามชั่วโมงเพราะแค่มันแย่งมันแย่งเดี๋ยวมันเหนื่อยที่เหนื่อยก็เหนื่อยเจ้าของแย่งเดี๋ยวนึกว่ามันแค่ไปได้เป็นเวลาสามชั่วโมงที่ไหนได้สามสิบสี่นะคือนี่อย่างไรอ่ะเหมือนเวลามันอ่อนค่อนอ่อนไปยังไงพอพูดอย่างนี้แล้วก็ทำไมเรานึกถึงเวลาแล้วมีชีวิตหนุ่มน้อยอยู่นะ503 504 505นะเริ่มได้เชฟมาอัดนะแต่ก่อนไม่มีเชฟไม่มีเชฟออกอากาศไปหมดเลยหายพี่พอได้เชฟมาแล้วเขาเอาเชฟมาเวลาเราเชฟพระก็อัดเชฟเอาไว้คือพอมีโอกาสพอสมควรเนี่ยที่นี่ว่าแล้วก็เลยขนองปากเอาเทปมาเปิดให้เราฟังหน่อยนะมีจระเข้เจ้าคนอื่นฟังเจ้าของไม่ได้ฟังวันนี้เอาเทปมาเปิดให้เราฟังหน่อยเราจะฟังเทปของตัวเองนะมันก็เริ่มเปิดแล้วอู้ยน่าฟังนะมีละคือธาตุขันธ์มันพร้อมนะทุกอย่างส่วนธรรมมันพร้อมเต็มที่แล้วธาตุขันธ์ก็พร้อมแล้วพุ่งเลยจนกระทั่งออกอุทานนะโอ้โหมันขนาดนี้เฉลือนี่นะวะคือเวลาเทศไปเทศไปลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดที่จะอธิบายต่อไปเนื้อธรรมยังหมดลมหายใจหมดรีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวขนาดนั้นอ่ะมันเร็งเนื้อธรรมพุ่งออกเป็นอย่างนั้นวันนี้ฝนก็ไม่ตกไปความไปแค่อยู่ที่กุฏิไปแค่ไปเสียงฟ้าเสียงฝนทั้งจะแค่ทั้งจะวิ่งหลบฝนแล้วก็เลยมาแค่ที่นี่ได้คืนแรกเสียงฝนก็เลยผ่านไม่จบ
แล้วสองคืนวันนี้สามคืนยังมีเลยเทศเต็มเหนียวเลยมันนักคนก็มากซะด้วยอยากให้ทั้งพี่น้องทั้งหลายได้ฟังท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจากภาคปฏิบัติได้ผลเป็นที่พอใจแล้วมาเทศให้พวกเราฟังซึ่งยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเอกเราเกี่ยวข้องกับพระเจ้าพระสงฆ์ก็ทั่วประเทศไทยแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายฝ่ายกรรมฐานก็ทั่วประเทศไทยหรือจะเรียกว่าเราเป็นนักล่าครูล่าอาจารย์ก็ไม่ผิดเพราะสอบแสวงหาความดีเข้าถึงหลวงปู่มั่นก็อีกเลยไม่พลาดไม่หลุดไปไหนแล้วตั้งแต่วันเข้าไปอยู่นี่ละองค์นี้เทศไม่ไม่มีในเมืองไทยแต่เราไม่ได้ประมาทองค์ใดนะคือเราไม่ค่อยสนิทสนมกับท่านเหล่านั้นยิ่งกว่ากับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นอันนี้ตั้งแต่ไปถึงที่แรกเกาะติดเลยจนกระทั่งท่านนิพพานจากไปเทศไม่มีที่ใครจะประเทศได้อย่างนั้นไม่มีนั่นละทำเต็มหัวใจใจกับทำเป็นเดียวกันพอเปิดนี่บูชาธรรมพุ่งเลยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วพุ่งเลยเราได้เห็นอย่างนั้นนะอะไรก็อะไรมานี่คือหุ่นนี่คือมันประจักษ์ก็จริงๆจนไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้คือขั้งเทพเพราะขั้งเทพสองพระอยู่น้องขืออยู่นาโมนบ้านโคกที่ไหนไม่มีประชาชนอย่างคือท่านอยู่ในป่าในเขาใครเข้าไม่ถึงมีแต่พระเข้าไปเทศสอนพระล้วนๆเทศสอนพระนี้จะเป็นแกงหม้อเล็ก หม้อเล็กหม้อจิ๋วหม้อเล็กหม้อจิ๋วแกงหม้อใหญ่ไม่มีเริ่มนี้ก็พุ่งผู้ฟังลืมตัวนะเห็นประจักษ์ในเราเองเวลาท่านเทศน์พุ่งธรรมะนี่ตีลงเหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงถ้าจิตยังไม่สงบแล้วจะค่อยสงบลงด้วยธรรมที่ท่านแสดงถ้าจิตมีทางด้านปัญญาพอท่านแสดงออกทุกทั้งสมาธิทั้งปัญญาพอออกทางด้านปัญญานี้พุ่งจิตเราที่ก้าวทางด้านปัญญามันจะขยับตามไม่อยู่เหมือนสมาธินะเทศทางด้านสมาธิถ้าจิตจะไม่สงบมันสงบกล่อมลงเพราะจิตออกทางด้านปัญญาแล้วนี้พุ่งตามเลยนะพุ่งตามนี่ก็พอไปถึงวาระเราไปเรียนที่คือมันไม่ลืมนะเทศนี่แหมมันหมุนติ้วนี่แหละทำอันเลิศเลยออกจากหัวใจอันเลิศเลยของท่านเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่พระที่ไปฟังเพื่อมรรคผลนิพพานเต็ม 100% ด้วยกันพุ่งแล้วจิตของเราไม่ทราบว่ามันดับอะไรนะหากไม่สงสัยแต่ความรู้มันก็รู้อยู่แต่มันดับอะไรนะดับหมดเลยเครื่องสัมผัสสัมพันธ์เหมือนไม่มีนะแค่ท่านเทศน์จิตมันดับคึกเลยดับก็คือดับเรื่องต่างๆอะไรต่ออะไรนะแต่ความรู้นี้เด่นอย่างนั้นนะ3วันเราไม่ลืมนะนี่แหละอัศจรรย์ไหมท่านเทศน์พุ่งคิดแต่ก่อนว่าดับคึกคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับจิตดับคึกยังเหลือแต่ความรู้เด่นอันเดียวเดินไปที่ไหนไปที่ไหนเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นอะไรก็เห็นธรรมดาแต่อันนี้มันดับด้วยความสว่างซะด้วยนะ3วันเองเราไม่ลืมนะที่นี่มันก็ย้อนไปหาพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกพวกเทวุเทวดามนุษย์มนานี่ฟังเทศได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในขณะที่ฟังแต่ละครั้งเป็นหมื่นแสนไม่เป็นหมื่นได้ยังไงก็มันเห็นประจักษ์อยู่นี่ถ้าเป็นหมื่นแสนนั่นพวกนี้ได้สำเร็จนักผลนิพพานนะที่นี่
เมื่อเราเป็นนี่มันก็วิ่งถึงกันยอมรับเลยอ๋อเป็นได้เพราะธรรมนี่เป็นธรรมปัจจุบันไม่ใช่ธรรมอดีตอนาคตที่ชืดไปแล้วนะธรรมปัจจุบันออกเวลาอะไรเป็นปัจจุบันกิเลสก็เป็นปัจจุบันตีมันลงปัจจุบันขาดตะวันเป็นปัจจุบันจ้าขึ้นมาในปัจจุบันนั่นเห็นไหมล่ะมันชัดขนาดนั้นนะจึงกล้าพูดให้พี่น้องหลายฟังเมื่อไม่เป็นมันพูดไม่ได้ละคนเราถ้าเราได้เป็นแล้วปิดไม่อยู่ใครมาปีปากก็ตีปากมันเข้าใจไหมก็เมื่อมันเป็นแล้วมันเป็นจริงอยู่ว่าไงอย่างที่ท่านเทศจิตดับที่สามวันหากได้ยินอะไรแต่เรื่องราวทั้งหลายดับหมดนะหรือว่าแต่จิตที่สง่างามเรื่องเล่าอะไรที่เคยมีก็เป็นดับไปหมดเลยสามวันจากท่านเทศในขณะที่ท่านเทศดับในขณะนั้นเนี่ยฮึบเลยเป็นโอ้ยทำไมเป็นนี่จิตนะวะทีนี้มันจะไม่เชื่อเรื่องมรรคผลนิพพานได้ไงวะผู้ฟังอัตตังธรรมจากท่านผู้แสดงด้วยความถูกต้องแม่นยำสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เราไม่สงสัยเลยปัจจุบันล้วนๆนี่มันไม่ใช่ทำอดีตจืดชืดไปนานแล้วนะทำเป็นปัจจุบันฟังโดยความเป็นปัจจุบันจดจ่ออยู่ในปัจจุบันรู้ขึ้นปัจจุบันไม่สงสัยธรรมปฏิจจันส่วนมากจะอยู่ในพวกปฏิบัตินะส่วนมากมักจะอยู่ในป่าในเขานี่เราได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเพราะเราเป็นสกุลในป่าในเขามาตั้งแต่เข้าไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นสกุลป่าสกุลเขาทีนี้เวลาพระท่านปฏิบัติยังไงพวกสกุลป่าสกุลเขาเหมือนครอบครัวในป่าถ้าท่านรู้เห็นอัตธรรมปฏิบัติอัตธรรมรู้เป็นไงเห็นยังไงท่านจะพูดให้ฟังในวงของท่านเองนะคนอื่นไม่รู้นะผ่านไปแม้พระเดียวกันถ้าเป็นพระปริยัติพูดตามความจริงนะท่านไม่สนใจพูดนะถ้าเป็นภาคปฏิบัติเข้าถึงกันทันทีแล้วเป็นยังไงนั่นเอาแล้วนะพูดนี่เป็นชั่วโมงลืมจบมันเพลินต่างคนต่างดูดดื่มผู้พูดก็พูดด้วยกำลังใจผู้ฟังก็ฟังด้วยความดูดดื่มลืมเวลาเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราทำปัจจุบันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นปัจจุบันอยู่กระทั่งทุกวันนี่นะถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมีแล้วจะเป็นปัจจุบันอย่างนี้ให้ผลตลอดไปสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าผู้ไม่ปฏิบัติแบกคำพีอยู่หลังหักมันก็เป็นหนอนแท้กระดาษไปไม่ว่าทั้งเขาทั้งเราไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างเดียวกันถ้าปฏิบัติเป็นได้แปลนี่เต็มห้องแปลนี่สร้างตึกนั่นเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นเอามากองไว้ในห้องแปลนเต็มห้องเข้าใจไหมแต่ไม่เป็นตึกเป็นร้านที่ท่านดึงแปลนออกมากลางนี่เราจะเอาหลังไหนขนาดไหนแปลนบอกไว้แล้วเอาจะเอาหลังนี่ขนาดนี้เอาแปลนมาออกปฏิบัติแบบมันก็เป็นบ้านขึ้นมาใช่ไหมล่ะตามขนาดที่แปลนบอกไว้นั่นเห็นถ้ามันไม่มีแต่แปลนเฉยไม่สร้างบ้านมันก็มีแต่ห้องแปลนนั่นแหละมีแต่ห้องทำเต็มอยู่ในตู้ในหีบเต็มเลยเพราะกายเปรตก็เป็นแปลนอยู่งั้นแหละไม่ออกมาเป็นมรรคเป็นผลถ้าดึงออกมาปฏิบัตินี่จ้าขึ้นเลยนั่นเป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับความสั้นความยาวก็เกิดจากแปลนใช่ไหมล่ะแน่ลบล้างได้หรือถ้านำออกมาปฏิบัติตามแปลนเป็นผลขึ้นมาแล้วมันจบแล้วยังเทศนี่เหรอมันพิลึกแล้วแหละมันเทศจนลืมจบวันนี้พิลึกแล้วเทศจนลืมจบแล้วละอะไรเอามาให้มันจบสักทีเถอะไปได้อะไรมาอีกนี่ก็เอาให้แล้ววันนี้มันน้อยเมื่อไหร่ทองก็เป็นกิโลกิโลเงินก็เป็นล้านหนึ่งแล้ววันนี้ไปเอาหาที่ไหนมาอีกเนี่ยเฮ้ยแม่แค่ไปหาล้วงกระเป๋าเข้ามาเหรอนี่เทศแต่นี่ดูว่าทางอุดรเขาก็ได้ยินเหมือนกันนะฟังว่าออกทางอุดรด้วยนี่ครับคือเทศทางนี้เนี่ยทางอุดรเขาก็เห็นได้ยินเหมือนกันบ้างใช่ไหมครับได้ยินว่างั้นนะได้ยินครับวันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปอยุธยาละนั่นเห็นเขาพวกอ้อยมาเต็มแล้วมาไว้ที่นั่นวันนี้ก็มีงานอะไรๆจ้ะงานทางอื่นไปวันหลังก็น่าจะเป็นไปแจกตังค์นะ
มาด้วย2คน200ดอลเออท่อตั้ง200ดอลของเล่นมาอะไรถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วสักประมาณเท่าไหร่เนี่ย200ดอลครับฮะ 7,000 ครับ7ประมาณ 7,000 บาทครับโน่นน่ะของเล่นมาได้ 7,000 บาทอืมวันที่6ออกเดินทางนี่เป็น7คืนหรือกี่คืน7ยุบ7 6 6กับ7เป็น23 7คืนแล้วนะ7คืนนี่ก็ตั้ง9กิโลแล้วเนาะอืมใช่แล้วเราไปออกวันที่6วันนี้วันที่13เป็น7คืนแล้วนั่นแหละเงียบดีอยู่นั่นแหละนะเงียบดีอยู่ไม่มีเสียงอะไรจอแจป้องเบ้งทางโน้นตรงนี้ไม่มีเงียบเลยวันนี้คนก็มาฟังเทศน์มากอยู่นะตอนเช้าก็ไปสงกรานต์ตอนเช้าแท้มาสร้างบุญสร้างกุศลเอาบุญเอากุศลจากนั้นแล้วก็ไปสงกรานต์พอค่ำเข้ามาก็มาสร้างบุญสร้างกุศลต่ออีกวันนี้ไม่ขาดทุนทุนดอกได้กำไรเสร็จแล้วก็จะมีแต่จะให้พรเท่านั้นเมื่อวานนี้ไปวัดเสือใช่ไหมครับฮะใช่ครับไปวัดเสือนะฮะพักเมื่อวานนี้พักวันเสาร์นี้ไปวัดเสือเออเมื่อวานนี้พักเมื่อวันเสาร์ไปวัดเสือเสือ18ตัวนะเสือที่วัดเสือเมืองการ18ตัวนะไม่ใช่ของเล่นแต่ท่านจันนิสัยทั้งท่านกับสัตว์ถูกกันดีนะเลี้ยงสัตว์ดีมากแต่ก่อนท่านจันนี่เป็นไปอยู่วัดป่าบันตาดนะไปอยู่หลายปีบวชปั๊บก็อยู่วัดป่าบันตาดเลยจนกระทั่งเท่าไหร่ถึงจะออกจากนั้นมาก็มาทางเมืองการก็พอดีเขาถวายที่ที่ที่เป็นวัดเสือตัวนี้เอ๊ะทำไงนะมาแต่เราล่ำแล้วก็ต้องมีหาตัวตั้งตัวตีมันพอดีก็ไปเจอกันกับท่านจันที่นั่นล่ะเลยปรึกษาเลยกับท่านจันพระเนนของท่านที่ท่านอยู่ท่านอยู่สำนักไหนสำนักไหนถามไปหมดไปทางทองพระภูมิไปทางนู้นแล้วเวลานี้ท่านพอว่างไหมได้ว่างควรที่จะได้เป็นหัวหน้าสร้างวัดตรงนี้ผมก็อยากให้มีเพราะแถวนี้ห่างกรรมฐานไม่ค่อยมีกรรมฐานนะว่าท่านเลยหลับให้เรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะเพราะท่านรับไปแล้วก็ให้ท่านอยู่ที่นั่นจึงก็ถ้าทุกวันนี้พอดีพวกสัตว์เต็มไปหมดเดี๋ยวนี้นะมันนับเป็นตามนิสัยวาสนานะพวกหมูนี่เป็นร้อยร้อยตอนเช้าลงมามากินอาหารที่นะจัดเลี้ยงนะตอนเช้าเทใส่สังกะสีหรือเป็นแผ่นเป็นแผ่นหุงหุงข้าวหุงข้าวอะไรเขาก็ลงมากินเต็มที่เป็นร้อยร้อยนะหมูพออิ่มแล้วเขาหลั่งไหลลงไปพวกนกยูงก็ฟัดเต็มเหนียวนกยูงก็เป็นร้อยๆเหมือนกันจนกระทั่งทุกวันนี้นะตอนเช้ามาตอนเย็นมาแต่ตอนเช้านะมามากที่สุดหมูทั้งนกยูงมามากที่สุดกินอิ่มไปเลยนะเนี่ยก็วาสนาของท่านดีอยู่นะแล้วก็สัตว์อื่นๆมีเยอะอยู่ในนั้นพวกวัวพวกควายพวกกวางแก้งหมูป่ามาเองก็มีพวกหมูป่านะหมูที่อยู่ในนี้เป็นพื้นฐานอยู่ประจำในวัดก็มีแล้วหมูป่าก็ออกมาจากป่ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะม้าป่าก็มีแล้วไม่เคยได้ยินว่ามีม้าป่าที่ไหนได้มันมาอยู่ในวัดนั้นถามเป็นม้าอย่างไรเนี่ยม้าป่าว่าไงชอบคนไว้อยู่ว่าม้าป่าก็มาอยู่ด้วยกันเสือ18ตัวท่านเลี้ยงไว้พวกสัตว์มีหลายประเภทมันสัตว์ประเภทไหนบ้างนะวัวก็มีครับฮะวัวแดงกระทิงวัวแดงมีพวกแพะหรือพวกอะไรมีครับครับเออนั่นมีเกือบครบสัตว์เต็มอยู่นั้นนี่ก็เป็นนิสัยวาสนาเหมือนกันนะคือทำนี่ไม่มีนิสัยนะมันจะไม่ค่อยเอาใจใส่เลี้ยงดูละมันก็ค่อยจืดค่อยชืดไปสัตว์ก็ค่อยหมดไปแต่นี่ท่านเลี้ยงดูดีสัตว์อยู่ในป่าก็ออกมาพวกหมูป่าออกมาอยู่ในวัดท่านเยอะ
แล้วมีหนำซ้ำม้าป่าเราไม่เคยได้ยินก็เห็นตัวมันหากินอยู่ในนั้นเวลาถามบอกว่าม้าป่าว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีว่าม้าป่ามาอยู่ในนั้นกระทิงวัวแดงมาจากป่ามาอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดพวกกวางพวกอะไรเราไปเมื่อ2วันนี้เขาก่อนแล้วก็ไปบ่อยๆแต่คราวที่แล้วได้ถามละเอียดละออมากจึงได้ทราบชัดเจนนั่นแหละรถเรามันโปเกอยู่ในนะเห็นไหมเนี่ยรถเรามันโปเกแล้วนี่เหยียดแขนเหยียดขาไปแล้วนะรถมันโปเกขับไปสักหนึ่งชั่วโมงมาเข้าอู่3เดือนก็ไม่ออกนี่นี่โปเกแล้วเขียนก็มันเขียนอะไรนะมันได้อะไรนั่นไปเวลาไหนเห็นแต่เขียนก่อนเงียบนะก็จะนี่ไปก็ให้พรเลิกกันเนี่ยให้พรแล้วก็เลิกกันนะพวกเราคงเต็มไปหมดแล้ววันนี้มากน้ำไหลถึงครับฮะต้องทำน้ำไหลถึงครับเออขอรับถึงให้พรนะข่าวนี่มันปวดเข่านะที่จะเหยียดออกปวดเข่าถ้าเหยียดออกนี่ก็บรรเทาท่านนั่งงานผู้ปวดตรงนี้ขอรับถึงให้พรนะ